จริงนะครับเราถวายพระนมถวายพร้อมกับพระธาตุแต่ว่ากล่าวคำถวายนะครับช่วยกัน
ากรรมนายเวรทั้งหลายหมู่ญาติทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วทำอันมีนามว่าคุณพ่อหลวงทิสกุลและหมู่ญาติทั้งหลายเราเปรียบทั้งหลายสัตว์เราวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญของลูกหลานญาติมิตรของคุณพ่อหลวงทิสกุลที่ได้กระทำแล้วในวันนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกหลานญาติมิตรครอบครัวของพ่อหลวงทิสกุลได้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายมีความสุขใจสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยกิจการงานการค้าขายขอให้ค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาตราบจนถึงบรมสุขคือพระนิพพานเทอญยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเทวะเมวะอิโตจินนังเวตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนะละโสยะถามานิโชติราโสยะถาเตโยวิวันจันโทสัมปะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขิติกายุโกภวะภิวาทานาสิริสเนจังโมตาปัจจิโนจันตารโรธรรมวาตานิอายุวันโนสุขังพระนางยันจะโคตรกินาทินาสังฆามิสุปฏิติตาเทคารตังหิตายาสรานาโสอุปกาปติโสยาติธัมโมจายามิทาสิโตเปตานะโกชาจตตาอุรานาปาลันตะปิโคนามโนปะเดนานโตเมหิปุญญังปัสสุตังอานาปะกันติอาลังกาคันโตสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสเตภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันโตสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสเตภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันโตสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสเตภวันตุเตชยันโตโพธิยโมเลสกายานังนาทิวาตโนเอวันตวังวิจโยโหหิชยาสุชยมังคะเดอัปปราชิตาปานังเกสีเสพันตาวิโภคะเลหะพิเสเกสัพพุตานังนาคาปะโตปะโมตติสุนาคาตังสุมังคะรังสุทิตังสุขันโตสุโมโหตตสุอิตังกามจาริสุภกาทินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาทินังปทาทินังมโนกรรมังปณิติเตปทาทินังปทาทินังนิกาสวรรณรบันดาเตปทาทิเนผมรอบบ้านเลยนะแล้วก็ไปที่โน่นด้วยร้านห้องหารสบันงานด้วยบุญพาไปร้านด้วยเนอะขยมใหม่ไม่ต้องขยมไม่เป็นไม่ตั้งแต่ไปบวชเนรแล้วไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยของบุญก่อนหายหน้าตาไปเลยไปเรียนเรียนหนักเรียนเพราะว่าเด็กยุคใหม่เรียนแข่งกันก็เลยต้องการแข่งขันสูงเด็กยุคใหม่ไม่มีเวลาเรียนพิเศษแข่งกันอะไรครับเวลาคนก็เลยทำให้เด็กเนี่ยห่างวัดห่างครอบครัวไปสังคมมันบีบสังคมยุคใหม่ไม่เหมือนยุคเราไม่ต้องเรียนแข่งกันขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าครอบครัวก็มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้กิจกรรมสังคม
พ่อแม่มีเวลาพาลูกเข้าวัดสังคมมันจะอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุอย่างนี้แต่นี้พวกเราไม่เข้าใจแต่ว่าค่านิยมต้องแข่งทุกอย่างแข่งเอาชนะกันเก่งดีอะไรก็เลยกลายเป็นทำให้คนเนี้ยต้องบีบต้องรัดต้องอะไรไม่มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาสังคมมีเวลาภาวนาเหมือนกับครอบครัวอย่างหนึ่งทางเหมือนธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ขาดศีลธรรมไปในตัวแล้วก็กลายเป็นคนยุคเราก็กลายเป็นปัญหาสังคมรุนแรงเยอะแยะหมดทุกด้านนี่คือต้นเหตุก็คือมันไม่เหมือนสังคมโบราณเราถ้าคนห่างให้เอาทุกคนเนี่ยห่างจากครอบครัวเอาทุกคนห่างจากวัดห่างจากศีลธรรมไปเน้นกันวิชาการมากไปจนกลายเป็นวิชาเกินเลยขาดศีลธรรมพวกในหลวงราชการที่9ต้องกวอดร่างวัดราชการต้องมีต้องมีศีลธรรมกำกับและโลกสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะขาดต้องส่งเสริมวิชาธรรมะศีลธรรมเมื่อคนมีความกตัญญูพ่อแม่มีความละอายบาปไม่เห็นแก่ตัวไม่อะไรไม่คิดร้ายกับคนอื่นมีเมตตาต่อกันสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันไม่วุ่นวายสับสนอย่างนี้เรายุคใหม่เรามองข้ามไปมองข้ามจุดสำคัญเสียด้วยเขาถอดยุคหนึ่งของเรายุคเราเป็นเด็กใช่ไหมมีวิชาศิลธรรมยังติดทันไหมวิชาศิลธรรมอันก็ทันเขาแบบยังหลงทันไหมวิชาศิลธรรมแต่ได้เรียนเนาะเขาก็ตัดออกในยุคของไม่กี่ปีหลังนี้เองเขาตัดวิชาศิลธรรมออกเขาไปเอาการศึกษาจากที่ไหนมาไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าศิลธรรมไม่สำคัญหรอกมันล้าสมัยเขาเลยตัดออกแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านอุปมาก็มีตัดศีลธรรมเหมือนก็เรือขาดหางเสือนั่นแหละเรือเหมือนตัดหางเสือออกเรือออกเลยศีลธรรมเหมือนหางเสือของเรือพอเรือมันไม่มีหางเสือหรือพวงมาลัยอ่ะรถมันไม่พวงมาลัยมันไม่ได้สูงไงมันไม่ตั้งสูงเลยปล่อยพวงมาลัยไม่ได้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเข้าชนซ้ายชนขวาก็เลยพอตัดวิชาศีลธรรมเหมือนหางเสือหรือตัดทำให้พวงมาลัยรถเสียสูงแล้วก็หางเสือเรือไม่มีมันก็คัดไม่ได้ดีนะเดี๋ยวเขาไปชนซ้ายชนขวาไปไม่ถึงจุดหมายก็เลยทำให้ลูกก็เนรคุณพ่อแม่นะข่าวและคมนะลูกไม่คิดถึงยุคเรานี่กตัญญูเป็นหนึ่งนะต้องเคารพพ่อแม่เป็นที่หนึ่งนะต้องมาก่อนเลยพ่อแม่นี่ต้องเคารพต้องกราบไหว้บูชาจะแค่คิดจะด่าพ่อแม่นี่ไม่ได้แล้วนะยุคเรายุคนี้โอ้โหเป็นเรื่องธรรมดาเลยด่าพ่อด่าแม่ทุบตีพ่อแม่เนี่ยพ่อเขาไม่เน้นคุณธรรมกตัญญูกตัญญูดีให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ตอบแทนคุณพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองยุคเรานี่เคารพมากนะเดินไม่ต้องหลบว่างไหว้นะจะมีชนเลยชนครูบาอาจารย์นะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเรือไม่มีหางเสือละเพราะฉะนั้นไม่สอนให้เมตตาไม่สอนให้เมตตาต่อกันก็ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าความก็เลยเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวแล้วไม่สอนก็เลยติดใจโหดเหี้ยมเลยเห็นกันเหมือนผักเหมือนปลาฆ่ากันนี่ไงเพราะขาดศีลธรรมเห็นไม่เห็นปัญหาศีลนั้นโลกเราจะร่มเย็นมีสันติภาพพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธธรรมนา16ประการกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าสมัยใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยเห็นคุณค่าของศีลธรรมเอาศีลธรรมนำชีวิตสมัยนั้นโลกจะเจริญจะร่มเย็นเป็นสุขคนจะอายุยืนโรคภัยเบียดเบียนน้อยความสุขจะมีมากปัญหาจะลดลงแต่ว่าสมัยใดก็ตามที่คนทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมสมัยนั้นคนจะอายุสั้นลงไปเรื่อยๆอายุโรคภัยจะเบียดเบียนมากขึ้นปัญหาสังคมจะรุนแรงอาชญากรอาชญากรรมจะเต็มเมืองจนถึงสัตว์ถันตะระกับสงครามโลกฆ่ากันตายน้ำมูลเนื้อเลยจนสิ้นญาติขาดมิตรคนที่รอดชีวิตมาก็เจอกันก็ดีใจแล้วก็ต่างคิดได้ว่าโอ้ที่พวกเราต้องสิ้นญาติขาดมิตรวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเพราะพวกเราละเลย วิชาสำคัญคือศีลธรรมนะพวกเราละเลยสิ่งสำคัญนี้ไปนะก็เลยหันกลับมาตั้งมั่นในศีลธรรมใหม่ฟื้นฟูวิชาศีลธรรมใหม่ส่งเสริมให้คนมีความกตัญญูพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่ครู
บาอาจารย์เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันคนก็จะอายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจนไปถึงยุคที่อายุยืนที่สุดพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาเกิดขึ้นพุทธเจ้าพุทธเจ้าถ่ายไว้อย่างนี้ใช่พุทธทํานายแล้วอาตมาเป็นคนสองยุคเห็นชัดเจนเลยนะพุทธเจ้าทํานายชัดเจนมากเลยยุคอาตมาเป็นเด็กมันเป็นยุคศีลธรรมยังเจริญเนี่ยเรานี่เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าเชื่อฟังไม่มีคิดไม่กล้าด่าพ่อด่าแม่ไม่กล้าทำร้ายพ่อแม่ด้วยแล้วล่ะเคารพครูบาอาจารย์แล้วมีเมตตาต่อคนอื่นอยู่กันสังคมยุคเรายุคที่อาตมาเป็นเด็กเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีเรารู้จักกันหมดช่วยเหลือกันหมดอาชญากรอาชญากรรมนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะบ้านเราไม่ค่อยมีโจรขโมยถ้าไม่ค่อยได้ยินเลยอายุคนยุคนั้นแค่อาตมา50กว่าปีนะฮะเห็นมั้ยเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากพอยุคหลังไม่เห็นละเลยศีลธรรมนะคนเดี๋ยวนี้ที่บ้านอาชญากรอาชญากรรมเต็มสร้างบ้านมันไม่ล็อกกุญแจล็อกกุญแจ 2-3 ชั้นเอาไปหมดเลยเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วเห็นมั้ยปัญหายาตกลงเสพติดรุนแรงหมดเลยทุกเรื่องเพราะเขาละเลยศีลธรรมเมื่อก่อนวัดคือศูนย์รวมใช่ไหมไปรวมกันที่วัดหมดลูกเด็กเล็กแดงปกปุนนะเดี๋ยวนี้วัดแค่จะล้างแล้วบ้านที่บ้านที่พูดถึงที่บ้านนี่ก็เป็นบทเรียนว่าพวกเราเป็นคนต้องยุคนั้นพวกเราต้องรักษาอย่างน้อยทำที่อื่นไม่ได้สังคมครอบครัวของเราให้รักษาไว้ศีลธรรมสำคัญมากความกตัญญูกตเวทีสำคัญมากบุญก็เหมือนกันล่ะบุญก็เป็นคนสองยุคยังทันอยู่นะอย่าไปตามโลกเขาเยอะเราต้องเน้นว่าเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต้องเคารพเชื่อฟังต้องรักษาตรงนี้ความดีตรงนี้จะรักษาชีวิตเราไม่ให้เสื่อมนะคุณนะอย่าไปตามกระแสโลกเขานะไปติดโลกเขาแล้วชีวิตเราจะเดือดร้อนตามเขาฉะนั้นต้องรักษาคุณธรรมนำชีวิตเอาไว้นะชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเอาละสาธุสาธุคณะอรหันต์สัมมาพร้อมกันแต่ไม่ได้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 แต่ไม่